กสทก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตพีซทีวีแล้วนะคะหลังจากที่ออกอากาศได้เพียง10วันก่อนหน้านี้เนี่ยคือโดนระงับไปแล้วแล้วก็กลับมาออกอากาศได้10วันแล้วเป็นยังไงทำผิดซ้ำซากค่ะก็เพิกถอนใบอนุญาตตอนนี้เพิกถอนไปเลยไม่มีสิทธิ์มาออกอากาศแล้วนะโอ้โหแล้วที่อำลาไปวันนั้นน่ะก็คงจะลาไปเลยร้องเพลงอำลากันอย่างดิบดีอันนี้ก็คงจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าจะลาไปเลยหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะคะเนี่ยแหละคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทซึ่งมีพันเอกดร.ณัฐธีสุคนรัตน์เป็นประธานนะคะก็มีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ของสถานีพีซทีวีแล้วด้วยมติ4-1หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาเทปออกอากาศรายการมองไกลพันเอกณัฐธีได้ชี้แจงมติกรณีถอนใบอนุญาตพีซทีวีผ่านทาง Facebookว่ากสทได้พิจารณาข้อร้องเรียนของรายการช่องรายการพีซทีวีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการพิจารณาตามบันทึกข้อตกลงของทางบริษัทพีซทีวีพีซเทเลวิชั่นจำกัดนะคะกับทางกสทขออภัยพีซเทเลวิชั่นจำกัดกับทางกสทชนะคะหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเมื่อ22 พฤษภาคม ปี 57ก็มีช่องรายการโทรทัศน์ดาวเทียมจำนวนหนึ่งถูกยุติการออกอากาศตามคำสั่งของคสช.นะคะเพราะว่าช่องรายการเหล่านี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ทางการเมืองของประเทศมาอย่างต่อเนื่องต่อมาช่องรายการเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้กลับมาออกอากาศอีกครั้งโดยจะต้องมีการยอมรับข้อตกลงซึ่งทางกสทช.ให้เอาไว้เนี่ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มีการทำผิดแหละก็เลยมีการไม่ให้ออกอากาศอยู่ระยะหนึ่งเนี่ยนะคะกรณีของพีซทีวีก็เป็นช่องรายการหนึ่งที่ได้ทำข้อตกลงดังกล่าวด้วยและมีข้อเรียกร้องการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อตกลงมาตามลำดับซึ่งมีการตักเตือนทำความเข้าใจในระดับของอนุกรรมการด้านเนื้อหารายการของกสทช.มาแล้วหลายครั้งด้วยกันหลายวาระนะคะตั้งแต่ตุลาคมปี57จนถึงปัจจุบันเนี่ยอย่างไรก็ตามพีซทีวีก็ยังนำเสนอเนื้อหาในลักษณะเดิมจนอนุกรรมการได้เสนอกสทเพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนของพีซทีวี23 มีนาคม 58กสทมีมติได้ตักเตือนพีซทีวีเป็นลายลักษณ์อักษรต่อมาพีซทีวียังคงออกอากาศรายการที่ขัดต่อข้อตกลงอีกจนกระทั่งกสทมีมติในการประชุมเมื่อวันที่30 มีนาคม 58ให้พักใช้ใบอนุญาตส่งผลให้พีซทีวีต้องยุติออกอากาศตั้งแต่10ถึง10เมษายนที่ผ่านมาแต่พอเมื่อกลับมาออกอากาศอีก18เมษายนก็หยุดไปช่วงนึงแล้วนะแต่คือเขาร้องเพลงแล้วไงนี่ไงอำลากันน้ำตาท่วมจอเลยนะเนี่ยคือช่วง10ถึง17เมษายนที่โดนพักไม่ให้ออกอากาศนะแต่ทีนี้เขาก็ให้ออกอากาศอีกมาออกวันที่18มาออกอีกวันที่18แต่ปรากฏว่าก็เนื้อหาลักษณะเดิมก็เลยทำให้สำนักงานเนี่ยมีการนำเสนอวาระต่อที่ประชุมกสทที่ประชุมจึงมีมติให้เพิกถอนใบอนุญาตกิจการนะมติกสทเนี่ยเป็นการพิจารณาตามกระบวนการเป็นลำดับด้วยการทำความเข้าใจตักเตือนพักใช้ใบอนุญาตและอื่นๆแต่สุดท้ายแล้วเมื่อไม่ทำตามเนี่ยก็ต้องเพิกถอนใบอนุญาตนะคะ